สวัสดีครับผมอัครเดชอุดมปัญญาวิทย์นะครับหรือชื่อเล่นชื่ออัลเบิร์ตนะครับตอนนี้ผมเป็นเทรนเนอร์ทั้งในประเทศและที่ทั้งต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ผมเป็นนักลงทุนและนักธุรกิจด้วยมีธุรกิจกว่า3ธุรกิจนะครับที่มียอดขายกว่า40ล้านบาทต่อปีสิ่งที่วันนี้ผมมีเป้าหมายคือว่าผมเองก็พัฒนาตัวเองมาเยอะมากใน10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมอายุ25ตอนนี้ผมอายุ30กว่าสิ่งที่ผมอยากที่จะทำก็คือว่าผมอยากที่จะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นผมก็ทำเป็นเทรนเนอร์มาประมาณ7ปีและใน7ปีที่ผ่านมานั้นผมก็เห็นเลยว่าการที่คนเข้ามาเทรนนิ่งได้เนี่ยชีวิตคนเปลี่ยนได้แต่ในการที่ผมจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยผมไม่ชอบการเมืองผมก็เลยอยากจะใช้พื้นที่ที่ผมถนัดก็คือการเทรนนิ่งเนี่ยที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็คืออยากเชิญชวนคนให้เป็นเทรนเนอร์ใน2ปีที่ผ่านมาผมทำโครงการอันนึงชื่อ Trade Trainer ขึ้นมาสอนให้คนอื่นเป็นผู้นำในการเทรนนิ่งคนอื่นปรับความคิดทัศนคติคนอื่นจนคนเขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีผลลัพธ์มากขึ้นในชีวิตตั้งแต่สำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีเงินมากขึ้นในชีวิตแล้ววันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกคนที่สนใจอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นและชีวิตของตัวเองในการเป็นเทรนเนอร์ร่วมกันในการสร้างให้ประเทศดีขึ้นจากการเป็นเทรนเนอร์ครับเชิญนะครับแล้วเราเจอกันที่ความสุขครับสวัสดีครับบริษัทที่ชื่อว่า Action คูณ2ครับผมเป็นเทรนเนอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงมือทำครับใครที่มีปัญหาเรื่องผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยทำรออารมณ์นั่นคือหน้าที่ผมแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่นะครับที่ผมสามารถสร้างขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับเป็น Action คูณ2แบบนี้ได้เพราะพี่อัลเบิร์ตอัครเดชอุดมปัญญาวิทย์เป็นคนไกด์ไลน์ให้กับผมพี่อัลเบิร์ตครับเป็นเทรนเนอร์ที่เป็นเมนทอร์ของผมเมื่อ3ปีก่อน
วันที่ผมได้เจอกับพี่อัลเบิร์ตนั่นคือวันที่ชีวิตผมเปลี่ยนไปพี่อัลเบิร์ตได้ให้วิชาในเรื่องของการเทรนนิ่งบนเวทีทำให้ผมสามารถเปิดเป็นบริษัทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็สามารถเทรนคนปีนึงเป็นหลายพันคนเกือบหมื่นคนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศและมากกว่านั้นยังสามารถเอาหนังสือที่ชื่อว่า Action คูณ2เปลี่ยนนักฝันให้เป็นนักลงมือทำได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้มาจากคนนี้แหละครับพี่อัลเบิร์ตเพราะอะไรเพราะพี่อัลเบิร์ตไม่ได้ให้คุณแค่เนื้อหาบนเวทีแต่การสอนให้เป็นเทรนเนอร์พี่เบิร์ตคือการเป็นเทรนเนอร์ในชีวิตจริงและพี่อัลเบิร์ตคือเพื่อนคือพี่หรือที่ผมเรียกเลยว่าเป็นพ่อรวยของผมเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสอย่าพลาดที่จะรู้จักกับผู้ชายคนนี้แล้วจะไปเจอเขาที่ไหนดีเทรนเดอร์เทรนเนอร์มีคำตอบให้กับคุณถ้าวันนี้ความฝันของคุณคืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนถ้าวันนี้คุณอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเยอะๆเทรนเดอร์เทรนเนอร์มีคำตอบให้คุณแน่นอนอย่าพลาดนะครับแล้วไปเจอกันที่เทรนเดอร์เทรนเนอร์ครับถามคุณนะคะก็เข้ามาคอร์สนี้คือไม่รู้เลยว่าคอร์สนี้เกี่ยวกับอะไรรู้แต่ว่าคุณชาเนี่ยชวนมาก็มาแบบเชื่อคนง่ายอะค่ะแล้วก็พอเรียนไปเรียนมางงค่ะคือเขาบอกว่าเออเนี่ยคุณมุชจะได้พูดได้ยังถามคุณชาแบบเออพูดได้ก็คือนึกว่าเป็นคอร์สแบบพูดธรรมดาพูดเหมือนกับสอนคนทั่วไปไม่นึกว่าเป็นเทรนเนอร์วันแรกก็อยากจะออกแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ใช่เลยไม่ใช่เราเพราะว่าแบบเอ้ยจะมาเปลี่ยนตัวตนทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเอ้ยเราจะเป็นเทรนเนอร์ทำไมแต่ว่าเหมือนเพื่อนๆนะคะให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบออกไม่ได้เพราะว่าออกไปก็เอาจริงๆนะออกไปก็แพงอ่ะค่าเรียนแพงคือเพื่อนต่อสองพี่ลุงน้องไห้พี่ลุงบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากออกไอ้เราก็ดันเป็นคนปลอบพี่ลุงแล้วเราเป็นคนปลอบไอ้ในใจกูก็อยากออกก็แบบดันไปปลอบให้ก็เลยแบบอยู่ก็ได้เพราะเราเป็นคนปลอบเขาก็เลยไปมาก็เลยเหมือนกับให้กำลังใจมูไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนกับมูมีการเปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับทุกคนแต่อย่างน้อยคิดว่าน่าจะประมาณ 60-70% ที่เปลี่ยนไปค่ะแล้วก็เหมือนกับขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณชาญขอบคุณอัลเบิร์ตแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจเหมือนกับเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดเวลาไม่ได้คือพูดแง่ดีให้กำลังใจตลอดทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราทำได้อีกอะค่ะถ้าเกิดพูดแง่ลบเราคงไม่หวานนะคะเพราะรู้สึกว่าคอนี้เหนื่อยมากจริงๆไม่เคยทำอะไรจนแฟนบอกว่าหยุดพักได้เลยไม่ต้องทำงาน 2-3 วันนอนพักได้เลยหลังจากเรียนคอนี้จบค่ะรู้สึกขอบคุณมากค่ะป้าไม่มีความคิดที่อยากจะเป็นเทรนเนอร์มาก่อนเลยในหัวไม่เคยอยากเป็นไม่เคยแบบไม่เคยนึกภาพตัวเองยืนอยู่บนเวทีแล้วเทรนใครแล้วให้อะไรกับใครเหตุผลที่ซื้อคอร์สนี้เพราะมันคุ้มแพ็กเกจเยอะได้หลายแคมป์โหแม่งคุ้มว่ะโอเคถูกซื้อจบแต่พอ1ปีที่ผ่านมาที่ได้รู้จักกับ MPP ถึงแป้งจะเข้ามาเพราะคอร์สหุ้นแต่แป้งมีเพื่อนที่ดีแป้งได้รู้จักพี่เบิร์ดพี่ฟุ๊กคือเหมือนทุกคนน่ะหล่อหลอแป้งให้กลายเป็นคนใหม่ทำให้แป้งรู้จักว่าชีวิตของแป้งอ่ะเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่แป้งฝันคืออะไรแล้วแป้งจะทำเพื่อใครคือทุกอย่างมันชัดมากแต่ในวันนี้คือจากปีที่แล้วมาวันนี้เหมือนคนละคนนะคะปีที่แล้วแป้งเหมือนแบบเด็กกระโปโลอ่ะที่ยังไม่รู้เลยว่าแบบฉันจะทำมาหากินอะไรเลี้ยงชีพแต่มาในวันนี้แป้งมีบริษัทเป็นของตัวเองแป้งสามารถเล่นหุ้นได้โดยทำกำไรได้แบบมหาศาลแป้งกำลังจะมีคอร์สเป็นของตัวเองซึ่งแป้งจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ขอบคุณพระเจ้าที่ส่ง MPP มาให้แป้งขอบคุณค่ะ